ความเดือดร้อนที่ถูกคลี่คลายโดยเหล่าฮีโร่ฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตใครๆก็เป็นฮีโร่ในแบบที่ผมว่าได้โอ้ยเนี่ยใส่เนี่ยห่อคือขี้ได้แท้เขาไปขายวันไหนเขาสิซื้อสิเป็นตาขายได้อยู่บ่และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมลุงครับผมมีทางออกให้ลุงอ้าวซาดลุงไม่ต้องห่วงครับแค่เสื้อใจผมผมมีทีมงานคุณภาพที่สามารถซอยลุงได้เออซาดนะลุงขอฝากซาดมาเบิ่งซอยลุงเด้อทุกคนครับผมมีเรื่องให้ช่วยเรื่องอะไรก็แบบบรรจุภัณฑ์น่ะแล้วทำทำไมอ่ะคือมีลุงคนนึงแถวบ้านเราภาพมาแกมีตัวสินค้าที่ดีแต่แกขาดบรรจุภัณฑ์เลยขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราเลยคิดว่าถ้าเราสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ให้แกได้เนี่ยมันจะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยก็ดีนะเออเราเห็นด้วยแล้วเธอล่ะกิ๊กดีงั้นเรามาเริ่มกันเลยและนี่ก็คือทีมของผมเฮ้ยทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมอุ้ยสุดยอดไปเลยมันก็ไม่เห็นต่างจากของเดิมลุงเลยป่ะวะแบบนี้ใครก็ทำได้ป่ะถ้าจะทำแค่ขายในตลาดอ่ะอย่าทำเลยแล้วจะให้ทำไงอ่ะเอางี้ชาตินายไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดมาส่วนนายตะเก่งเรื่องวาดรูปกับใช้โปรแกรมใช่ป่ะงั้นก็ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์มาส่วนเธอมีในฐานะที่เธอมีกล้องเธอก็ถ่ายรูปบรรจุภัณฑ์แล้วก็อัพลงโซเชียลเข้าป่ะจากที่ผมเคยคิดแค่จะสร้างรายได้ให้ลุงคนหนึ่งแต่มันกลับสามารถสร้างรายได้ให้กับคนอื่นด้วยเพราะคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงก็ต่างพากันมาดูและช่วยทำและนับแต่นั้นมาป้าสวยป้าข้างบ้านลุงเดชก็กลายมาเป็นคนพับกล่องให้ลุงเดชโดยได้รับค่าตอบแทนจากการพับกล่องละ1บาทช่วยเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงหลานแล้วยังมีน้องใหม่เด็กบ้านตรงข้ามที่ชอบเล่น Facebook และ IG ทั้งวันได้กลายมาเป็นแอดมินเพจให้ลุงเดชเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าโดยลุงเดชให้ค่าขนมจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายแค่เราหันกลับมามองภูมิปัญญาและนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อก็สามารถมีความสุขได้